เรื่องของการแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาก็วันนี้ก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเรื่องความไม่เข้าใจนะครับการคัดเลือกตัวบุคคลต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าวันนี้ทุกอย่างมันอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นคงไม่ใช่เฉพาะในเรื่องดูแลเรื่องสถิติอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วท่านบอกว่าไม่สำคัญมันคงไม่ได้นะครับเพราะสถิตินั้นเป็นตัวชี้วัดในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นท่านยอมรับว่ามันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งถ้าท่านรู้ขนาดนั้นว่ามีขัดแย้งในเรื่องอะไรถ้ารู้ว่ามี BIN ยังไงท่านก็น่าจะมาให้ข้อมูลข่าวสารกับรัฐบาลด้วยนะครับกับกรมน.เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ร่วมมือกันนะครับผมไม่ต้องการจะแบ่งแยกใครทั้งสิ้นการที่ท่านพูดออกมาเป็นการแบ่งแยกกันมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะครับแล้วก็วันนี้การแก้ปัญหานั้นเรากำลังร่วมมือกับต่างประเทศนานาชาติไม่ว่าจะเป็น OICไปกลุ่มประเทศมุสลิมทูตต่างๆก็ลงไปดูในพื้นที่ทุกคนก็พอใจนะครับทูตนะผมเรียนกราบเรียนว่าเป็นทูตไม่ใช่ทหารของผมหรอกเขาลงไปเขาพอใจแล้วเขาจะยกแบบอย่างในการทำงานของเราเนี่ยไปยังประเทศอื่นๆที่มีความขัดแย้งด้วยการแก้ปัญหาที่ท่านบอกกันแล้วว่าเริ่มตั้งแต่ความไม่เข้าใจเรื่องแต่อดีตเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ท่านก็รู้อยู่แล้วเพราะนั้นท่านก็ควรจะสร้างความเข้าใจกันว่ามันเลิกกันได้แล้วล่ะมันเรื่องของอดีตเรื่องของยาวนานมาแล้วประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อะไรก็แล้วแต่วันนี้เราก็พยายามจะลดละเลิกกันสิ่งนี้ให้มากที่สุดนะครับในเรื่องการใช้คำสั่งต่างๆเหล่านั้นผมกราบเรียนว่ามันมีความจำเป็นในบางครั้งเนี่ยสถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยมันกะเกณฑ์ไม่ได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่และอย่างไรบางครั้งสถานการณ์ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมีกฎหมายที่จะดูแลในเรื่องนี้ด้วยแต่เราก็ไม่ได้ไปห้ามว่าไม่ให้มีการฟ้องร้องนะครับหากเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์อะไรก็ตามนะครับมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาถ้ามันยังช้าอยู่ผมก็ติดตามไปสปต.ว่าได้ดำเนินการแล้วหรือยังนะครับเขาก็ตอบมาว่าได้ดำเนินการแล้วนะครับผมไม่ถามเขาแล้วผมจะถามใครผมถามท่านก็วันที่ท่านมาบอกผมก็ดีแล้วครับเดี๋ยวผมจะกำชับให้นะครับว่าเอ๊ะทำไมมันช้าเพราะบางทีเขาจะมีการตรวจสอบคัดกรองบางทีเดี๋ยวก็จะกลายเป็นให้ว่าให้คนที่อยู่ร่วมในกระบวนการนะไปมากกว่าเราจะให้คนที่บริสุทธิ์นะครับในหลายเรื่องนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่มีความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่เพราะเป็นพื้นที่ป่าภูเขาบางพื้นที่ที่กำหนดไว้แล้วนั้นก็มีการยกเลิกไปหลายพื้นที่แล้วนะครับพื้นที่การยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปใช้พ.ร.มั่นคงลดระดับไปตั้งหลายพื้นที่พอเสร็จแล้วมันก็กลับมาเกิดขึ้นมาใหม่อันนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่นะเขาต้องการอยู่นะครับวันนั้นท่านก็บอกว่าบางส่วนไม่ต้องการก็นั่นแหละครับเป็นส่วนที่มันมีความละเอียดอ่อนว่าจะใช้หรือไม่ใช้อย่างไรในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นผมบอกแล้วว่าถ้ามีการทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่ท่านสามารถร้องเรียนได้ในทุกที่นะครับท่านสามารถส่งหลักฐานเอกสารมาถึงผมก็ได้นะครับผมจะดำเนินการสอบสวนให้อย่างโดยเร็วในเรื่องคดีที่มีการปะทะมีการบาดเจ็บมีการเสียชีวิตมีการเยียวยาผมรู้ครับว่ามันไม่เพียงพอหรอกครับการบาดเจ็บเสียชีวิตของคนนะของครอบครัวของอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ท่านก็ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันว่าเออเราจะช่วยกันอย่างไรล่ะนะได้บางอย่างในบางพื้นที่เขาก็บอกว่าในช่วงนี้มันจะมีการทำงานมีการเช็คกำลังในพื้นที่ต่างๆดังกล่าวนั้นก็ขอให้ระมัดระวังการขึ้นไปบนเขาไปต่างๆเหล่านี้บางทีมันก็เกิดความเข้าใจผิดกันอันนี้ผมก็ยอมรับนะครับท่านก็รู้ดีว่าในเวลากลางคืนเนี่ยมันไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะนะเพราะนั้นบางเวลาท่านก็ต้องช่วยเราระมัดระวังตัวเองด้วย